ครั้งที่พ่อแม่ออกไปทำไร่เด็กชายโกะก็จะออกมาวิ่งเล่นตามภาษาเด็กๆที่วัดแต่เด็กชายโกะจะมีนิสัยที่แปลกอยู่อย่างหนึ่งคือชอบเรียนหนังสือและจะช่วยหลวงพ่อเดิมทำความสะอาดภายในวัดจนหลวงพ่อเดิมและพระลูกวัดในสมัยนั้นรักใคร่เอ็นดูกราบสวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับเมื่อวันที่12มิถุนายนปีพุทธศักราช2567ในกระแสโลกโซเชียลมีการแชร์เรื่องราวของรูปปั้นเด็กน้อยไว้ผมโกะสองข้างนั่งพับเพียบมือขวาเชยคางแววตาสีหน้าท่าทางยิ้มแย้มแจ่มใสใครที่เคยไปวัดหนองโพก็จะเห็นได้ว่ารูปปั้นของเด็กชายโกะจะอยู่บนชั้น2ของหอฉันเพลนซึ่งเป็นหอฉันของหลวงพ่อเดิมโดยข้างบนจะมีพระพุทธรูปและรูปปั้นของหลวงพ่อเดิมและหลวงพ่อต่างๆอีกหลายองค์พร้อมรูปปั้นของเด็กชายโกะที่อยู่บริเวณช่วงซ้ายของที่ประดิษฐานพระพุทธรูปในลักษณะเด็กวัดนั่งพับเพียบโน้มตัวและใช้มือขวาเชยคางสวมชุดนักเรียนนอกจากนี้ยังมีข้าวของเครื่องใช้และเครื่องเส้นต่างๆที่มีผู้มีจิตศรัทธานำมาถวายให้เด็กชายโกะจากคำบอกเล่าของคุณลุงจำเนียนเที่ยงธรรมอายุ65ปีผู้ดูแลใกล้ชิดเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันเล่าที่มาของเด็กชายโกะตามคำบอกเล่าของชาวบ้านผู้เฒ่าผู้แก่ของตำบลหนองโพเล่าสืบกันต่อมาว่าสมัยที่หลวงพ่อเดิมยังมีชีวิตอยู่เด็กชายโกะมาพร้อมกับพ่อแม่มาจากทางภาคอีสานเพื่อมารับจ้างตัดอ้อยหักข้าวโพดในพื้นที่ของบ้านหนองโพโดยทุกครั้งที่พ่อแม่ออกไปทำไร่เด็กชายโกะก็จะออกมาวิ่งเล่นตามภาษาเด็กๆที่วัดซึ่งช่วงนั้นก็จะอายุประมาณ9ขวบถึง10ขวบแต่เด็กชายโกะจะมีนิสัยที่แปลกอยู่อย่างหนึ่งคือชอบเรียนหนังสือและจะช่วยหลวงพ่อเดิมทำความสะอาดภายในวัดหุงหาอาหารและช่วยเหลือพระภิกษุภายในวัดจนหลวงพ่อเดิมและพระลูกวัดในสมัยนั้นรักใคร่เอ็นดูแต่เมื่อถึงเวลาช่วงที่หลวงพ่อเดิมออกทุดงไปตามสถานที่ต่างๆเด็กชายโกะก็ไม่ได้ไปด้วยเพราะต้องอยู่กับพ่อแม่จนครั้นเมื่อหลวงพ่อเดิมกลับมาจำวัดถามหาเด็กชายโกะก็ไม่มีผู้ใดรู้ถึงการหายตัวไปของเด็กชายโกะทำให้หลายคนออกตามหาแต่ก็ไม่พบจนเวลาล่วงหลายปีต่อมาเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันเคยฝันถึงเรื่องราวของเด็กชายไว้ผมโกะและทราบเรื่องราวที่มาที่ไปของเด็กชายโกะจากชาวบ้านจึงมีความคิดขึ้นมาว่าอยากมีรูปปั้นของเด็กวัดอยู่ใกล้ๆกับองค์หลวงพ่อเดิมบนหอฉันจึงทำการปั้นรูปเด็กชายโกะขึ้นเมื่อประมาณ10ปีที่ผ่านมาเพื่อเป็นการระลึกถึงความซื่อสัตย์ความขยันหมั่นเพียรของเด็กชายโกะคุณลุงจำเนียนยังได้เล่าถึงเรื่องราวที่แปลกมหัศจรรย์อีกอย่างคือหลังจากนำรูปปั้นเด็กชายโกะมาไว้บนศาลาหอฉันชาวบ้านในพื้นที่ที่ทราบข่าวก็จะมากราบไหว้ขอพรและปิดทองรูปปั้นเด็กชายโกะกันเต็มไปหมดและเมื่อประมาณ 7-8 ปีที่ผ่านมามีชาวกรุงเทพมาหาคุณลุงจำเนียนที่วัดพร้อมเล่าให้ฟังว่ามีเด็กชายไว้ผมโกะไปเข้าฝันว่าตนเองอยากเรียนหนังสือแต่ตกอยู่ในความมืดบอดมองไม่เห็นอะไรเลยโดยในฝันยังได้บอกอีกว่าเด็กชายดังกล่าวอยู่ที่วัดหนองโพซึ่งชาวกรุงเทพที่ถูกเข้าฝันก็ไม่เคยที่จะมาที่วัดแห่งนี้มาก่อนพอมาเจอรูปปั้นบนหอฉันปรากฏว่าผู้ที่มาจากกรุงเทพก็ตกใจถึงกับร้องไห้ที่ได้เห็นรูปปั้นเพราะเหมือนกับในฝันไม่มีผิดแต่เมื่อดูที่ใบหน้าของรูปปั้นเด็กชายโกะ
ชาวบ้านปิดทองไว้เต็มใบหน้าโดยเฉพาะที่บริเวณดวงตาจึงขอร้องให้ทางวัดนำแผ่นทองที่ปิดออกและห้ามให้มีการปิดทองที่ดวงตาอีกต่อไปหลังจากชาวกรุงเทพกลับไปก็ได้กลับมาอีกครั้งพร้อมเครื่องเส้นไหว้ขนมนมเนยและของเล่นต่างๆมากมายมาไหว้ที่รูปปั้นเด็กชายโกะเนื่องจากกลับไปแล้วโชคดีทำมาค้าขายขึ้นพร้อมถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลหลายงวดติดต่อกันจนเป็นกระแสฮือฮาในโลกโซเชียลโดยเด็กชายโกะที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเดิมปัจจุบันคาดว่าน่าจะมีอายุประมาณ 75-80 ปีหลวงพ่อเดิมหรือพระครูนิวาสธรรมขันธ์วัดหนองโพอําเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์พระเกจิอาจารย์ที่มีพลังจิตสูงมากเชื่อกันว่าท่านสำเร็จอภิญญาหรือฌานสมบัติขั้นสูงสามารถเรียกลมเรียกฝนได้เครื่องรางของขลังของท่านเป็นที่ประจักษ์กันดีว่ามีพุทธคุณด้านคงกระพันและมหาอุดเป็นที่สุดที่รู้จักกันดีและเป็นที่ปรารถนาของผู้ที่นิยมพระเครื่องของขลังที่เป็นที่สุดก็คือมีดหมอพระเครื่องรูปเหมือนปั๊มและรูปเหมือนหล่อเหรียญรูปไข่ปีพุทธศักราช2482ที่เรียกกันว่าเหรียญบัวคว่ำบัวหงายผ้ายันรอยเท้าและอื่นๆอีกมากมายหลายรายการทีนี้จะพาคุณผู้ฟังมาฟังเรื่องราวของอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ของท่านกันบ้างครับนายชั้นหนวดแย้มอยู่ที่ตาพญาแกเป็นคนเชื้อสายเขมรสักยันเต็มตัวเล่นคุณเล่นของเต็มบ้านไปหมดแกมีอาชีพเป็นหมอทำคุณไสเสน่ห์ยาแฝดพูดง่ายๆก็คือหากินกับการผลาญชีวิตและความสุขของผู้อื่นนั่นเองชาวบ้านตำบลตาพญาและเขตใกล้เคียงต่างก็นับถืออาคมของนายชั้นแก่มากเมื่อมีเรื่องเดือดร้อนควายหายคนหายตลอดจนของหายสามีไม่กลับบ้านลูกสาวหายอะไรต่อมิอะไรจิปาถะก็ต้องมาหานายชั้นให้ช่วยนายชั้นจึงมีรายได้จากคนที่ตกทุกข์ได้ยากอย่างงามทั้งค่ากำนันและค่าแรงที่ไปช่วยทำงานทั้งเงินทองเครื่องใช้อาหารการกินก็อุดมสมบูรณ์แม้ว่าจะมีหมอประเภทเดียวกันมาเปิดสำนักแข่งก็ไม่อาจทานอำนาจอาคมของนายชั้นแก่ได้ต้องหอบเสื่อหอบหมอนย้ายไปหากินที่อื่นบางคนถึงกับพุงแตกตายเพราะถูกหนังควายที่นายชั้นหนวดแย้มเสกเข้าไปบานอยู่ในท้องจนกระทั่งเป็นที่ระยอของบรรดาหมอผีด้วยกันต่างเล่าลือกันสนั่นว่านายชั้นหนวดแย้มคือยอดหมอผีอันดับหนึ่งแห่งตาพญาในสมัยสงครามเลยทีเดียวครับอีกหนึ่งคนที่จะกล่าวถึงก็คือนายเกี้ยวคนหนองเต็งรังอำเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์ตอนนั้นสงครามกำลังจะระอุนายเกี้ยวก็อพยพจากพยุหะไปทำไร่ที่ตาพญาตามภรรยาของเขาที่มีรกรากและที่ดินอยู่ที่นั่นประการแรกก็เพื่อที่จะหลบภัยสงครามส่วนประการที่2ก็จะได้ตั้งหลักฐานและจับจองที่ดินเพื่อขยายเนื้อที่ออกไปนายเกี้ยวเล่าว่าก่อนจะไปได้ไปให้หลวงพ่อเดิมรดน้ำมนต์ให้หลวงพ่อได้มอบตะกรุดคาดเอวพร้อมลูกสะกดปลอดกันไข้ป่าส่วนตัวเขาได้เช่ามีดหมอจากกรรมการวัดแล้วเอาไปให้หลวงพ่อประสิทธิ์ให้ใหม่สำหรับรอยเท้านั้นหลวงพ่อเหยียบให้เปล่าๆแถมยังลงอักขระด้วยดินสอดำเพิ่มให้อีกหลวงพ่อบอกว่าเข้าที่ครับขันอย่าลืมรอยเท้านายเกี้ยวจึงออกเดินทางไปตาพญาเพื่อทำไร่ตามที่ตั้งใจไว้เมื่อนายเกี้ยวไปถึงตาพญาได้ไม่นานก็ไปขัดผลประโยชน์ของนายชั้นหมอผีอันดับหนึ่งของตาพญาเข้าก็เพราะความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบบหลวงพ่อนั่นเองวันหนึ่งญาติของภรรยานายเกี้ยวมีอาการแน่นท้องอึดอัดหายใจไม่ออกหรือที่ชาวบ้านแถวนั้นเรียกว่าป่วงแต่ปวงที่ญาติภรรยาของนายเกี้ยวเป็นไม่ใช่ปวงธรรมดาเพราะที่ท้องนั้นยุบได้บวมได้เหมือนมีก้อนคล้ายลูกหนูวิ่งนูนไปนูนมาเสียงดังโครกครักจนเป็นที่น่าประหลาดเมื่อเป็นหนักเข้าก็ถึงกับไม่ได้สตินายเกี้ยวได้สอบถามภรรยาว่าเหตุเกิดเพราะอะไรภรรยาของนายเกี้ยวก็กระซิบกระซาบคล้ายกลัวใครจะได้ยินว่าก็ไม่ได้เอาค่ากำนันไปให้หมอผีชั้นน่ะสิ
เพราะหมอฉันแกเรียกค่ากำนันแพงเกินกว่าที่ควรจะเป็นเพียงแค่เอาไปให้ช้า 3-4 วันเท่านั้นและไม่ยอมให้ตามที่ปรับพอเดินลงจากบ้านหมอฉันก็ได้ยินเสียงเรียกชื่อเมื่อหันไปดูก็หน้ามืดหล่นลงมาจากบันไดต้องให้คนช่วยหามมาบ้านพอรู้สึกตัวก็บ่นแน่นท้องหายใจไม่ออกสงสัยว่าจะถูกหมอชั้นเล่นงานด้วยการเสกหนังเข้าท้องเมื่อได้ฟังแล้วก็ทำให้ในเกี้ยวขนลุกนึกถึงมีดหมอขึ้นมาได้จึงลุกขึ้นไปจุดธูปเทียนระลึกถึงหลวงพ่อเดิมต่อหน้ารูปแหวนนกยูงเอามีดหมอมาวางไว้บนผ้ารอยเท้าแล้วเอาน้ำฝนใส่ขันทำน้ำมนต์จากนั้นก็ชักเอามีดออกจากฝักแล้วก็คนลงไปในน้ำจากนั้นก็กลับเอาด้ามคนเอาผ้ารอยเท้าครอบปากขันอีกทีหนึ่งแล้วก็ยกออกทำน้ำมนต์ไปรักษาคนไข้นายเกี้ยวพรมน้ำมนต์ลงที่ตัวของคนไข้คนไข้นั่งนิ่งเงียบไม่นานก็ดิ้นพรวดพลาดเหมือนถูกน้ำร้อนลาดลุกขึ้นนั่งตาขวางนายเกี้ยวจึงเอาผ้ารอยเท้าคลี่ออกแล้วก็ครอบลงไปบนหัวของคนไข้ทำให้คนไข้ลุกทะลึงขึ้นสุดตัวแต่ไม่อาจจะหลุดจากการกดหัวไว้ได้จากนั้นก็สงบลงนายเกี้ยวสั่งให้ภรรยาเอาน้ำมนต์มาจ่อที่ปากของคนไข้แล้วก็ให้ดื่มส่วนตัวนายเกี้ยวเองคอยกดผ้ารอยเท้ากับกระหม่อมของคนไข้ชนิดมั่นคงไม่ให้ไปไหนให้คนไข้อ้าปากดื่มน้ำมนต์เข้าไป3อึกอึกที่3เกินไม่หมดจึงทำให้สำลักออกมาเมื่อนายเกี้ยวปล่อยมือจากการกดคนไข้ก็ทำท่าขย้อนจะอาเจียนภรรยาของนายเกี้ยวรีบไปหากระโถนมาให้อาเจียนใส่อาหารในกระเพาะไหลออกมาก่อนจากนั้นตามด้วยเส้นผมของคนเป็นขยุมขยุมสีดำค่อยๆเคลื่อนออกมาจากปากภรรยานายเกี้ยวรีบเอามือช่วยดึงออกมาจากปากแล้วทำหน้าเบะด้วยกลิ่นเหม็นที่โชยออกมานั่นเองคนไข้อาเจียนออกมาเป็นเส้นผมคนก้อนกระโถนจึงหยุดอาเจียนแล้วหายเป็นปกติอาการแน่นท้องอึดอัดหายเป็นปิดทิ้งนายเกี้ยวรู้ได้ในวินาทีนั้นว่าคนไข้ถูกกระทำคุณเสกผมผีตายโหงเข้าท้องหากรักษาไม่ทันพอพระอาทิตย์ตกดินคนไข้จะเสียชีวิตข่าวของการช่วยชีวิตญาติของภรรยาของนายเกี้ยวกระจายไปเข้าหูของนายชั้นหนวดแย้มนายชั้นตาลุกวาวด้วยความแค้นเคืองหลุดปากออกมาด้วยความโกรธว่าไอ้คนเหนือมันจะแน่สักแค่ไหนวะกูจะเอามันให้ตายคำกล่าวอาฆาตของหมอผีอันดับหนึ่งมาเข้าหูนายเกี้ยวทำให้ภรรยาของนายเกี้ยวหน้าเสียเพราะกลัวว่าสามีจะมีอันเป็นไปจากไสยเวทมนต์ดำนายเกี้ยวกับหัวเราะฮึ่ยๆเพราะเชื่อมั่นในบารมีของหลวงพ่อเดิมกับของครั้งที่มีอยู่แต่เพื่อเป็นการกันไว้ดีกว่าแก่นายเกี้ยวจึงเอาผ้ารอยเท้าหลวงพ่อเดิมมาเย็บติดกับไม้ไผ่ด้านบนทำเป็นธงแขวนไว้ที่หัวนอนตะกุดพร้อมลูกสะกดคาดเอวไว้ตลอดเวลาส่วนมีดหมอก็เอาใส่ไว้ใต้หมอนก่อนนอนก็สวดมนต์ระลึกขอบารมีหลวงพ่อคุ้มครองให้รอดปลอดภัยจากนั้นไม่กี่วันในตอนดึกเกิดเหตุระทึกขวัญขึ้นเสียงคล้ายลมพัดกิ่งไม้ขูดกับฝาบ้านดังแกลกแกลกตอนแรกดังค่อยๆแล้วก็ดังหนักขึ้นหนักขึ้นจึงทำให้นายเกี้ยวตื่นขึ้นไล่เลี่ยกันกับภรรยาของนายเกี้ยวที่ตื่นขึ้นมาพร้อมอ้าปากจะทักนายเกี้ยวได้เอามือปิดปากไว้ได้ทันเสียงแกกลากนั้นก็เงียบไปมีเสียงลมกระโชกที่หน้าต่างหัวนอนนายเกี้ยวแงนหน้าขึ้นไปดูก็เห็นธงรอยเท้าแกว่งเล่นลมตามปกติและทันใดนั้นก็มีเสียงคล้ายของที่วิ่งมาด้วยความเร็วแหวกอากาศก็มาดังขึ้นที่หัวนอนดังพรึบคล้ายกับมีอะไรหนักๆวิ่งชนธงรอยเท้าที่โบกสะบัดอยู่เสียงตุบคล้ายกับของหนักตกลงพื้นกระดานนายเกี้ยวก็ได้แต่นอนนิ่งจนกระทั่งทุกอย่างสงบแล้วจึงค่อยออกจากมุ้งจุดตะเกียงส่องดูที่หัวนอนที่ได้ยินเสียงของหนักตกลงมาที่พื้นกระดานหัวนอนใกล้กับหน้าต่างนั่นเองมีเนื้อวัวขนาดประมาณ3กิโลมัดด้วยสายสินแถมด้วยน้ำกากบาทตกอยู่ที่พื้นสายสินขาดกระจุยออกจากกันเมื่อนายเกี้ยวเอาไม้กวาดเขี่ยดูนายเกี้ยวก็รู้ได้ทันทีว่านี่คือคุณไสเนื้อที่ถูกปล่อยออกมาเพื่อหักล้างชีวิตของตน
จึงได้เอามีดหมอมาทำน้ำมนต์พรมลงบนก้อนเนื้อแล้วเอาไม้ไผ่ปลายแหลมเสียบจากนั้นก็นำไปฝังดินไว้ที่เขตนอกบ้านตอนสายๆนายเกี้ยวก็บุกไปที่บ้านของนายชั้นหนวดแย้มทันทีเพื่อพูดจาให้รู้เรื่องและนำตะกรุดมีดหมอและผ้ารอยเท้าไปด้วยเพื่อความไม่ประมาทนายชั้นได้ยกน้ำท่ามาต้อนรับแต่นายเกี้ยวก็รู้แก้วไม่ยอมกินอะไรทั้งนั้นได้แต่เจรจาเรื่องข้อบาดหมางแต่ในชั้นหมอผีอันดับหนึ่งไม่ยอมฟังหาว่ามาดูถูกกันทำให้เสื่อมเสียต้องล้างผลาญให้พังกันไปข้างหนึ่งในเกี้ยวก็พยายามเจรจาให้ยุติการล้างผลาญแต่ก็ไม่เป็นผลสุดท้ายก็ต้องกลับมาด้วยความผิดหวังที่พึ่งสุดท้ายก็คือหลวงพ่อเดิมจึงจุดธูปเทียนบูชาอาราธนาให้หลวงพ่อช่วยในระหว่างนั้นก็ระวังตัวแจด้วยกลัวว่าฝ่ายนายชั้นจะมาทำของใส่104,000อย่างที่นายชั้นพยายามทำคุณใส่นายเกี้ยวแต่ก็ไม่สำเร็จผลสมใจหมายครั้งสุดท้ายนายชั้นจึงใช้วิชาสุดยอดที่เรียกกันว่าวิชาแลกชีวิตวิชานี้เป็นไสยศาสตร์มนต์ดำที่ใช้เป็นสิ่งสุดท้ายในการทำลายคู่ศัตรูกล่าวคือการสร้างคุณใส่ชนิดร้ายแรงประกอบด้วยผีตายโหงผีตายหาผีตายทั้งกลมกับอาถรรพ์108บรรดามีคุณชนิดนี้หากปล่อยไปแล้วคู่ต่อสู้ไม่ตายหรือแก้กันได้ตัวผู้ทำจะถูกของนั้นย้อนกลับมาทำอันตรายตัวเองจนถึงตายจึงได้เรียกกันว่าแลกชีวิตซึ่งหากไม่เจ็บใจหรือแค้นเคืองมากๆจะไม่มีใครยอมทำเพราะรู้ดีว่าหากไม่สำเร็จตัวเองต้องตายแต่กรรมย่อมสนองกรรมอย่างแน่นอนที่สุดคนที่ในชั้นปล่อยออกไปก็ไม่สามารถผ่านธงรอยเท้าของหลวงพ่อไปได้แต่ก็ทำให้เชือกที่ร้อยธงกับไม้ไผ่ที่ด้ามไว้ปนเป็นชิ้นๆหล่นลงมากรองที่พื้นในที่สุดตอนเช้าในเกี้ยวก็ต้องไปร่วมพิธีศพหมอชั้นหนวดแย้มที่มีอาการตาเหลือกค้างเลือดออกทางทวารทั้ง9ใบหน้าเนื้อตัวเขียวคล้ำตาอย่างน่าทุเรศชาวบ้านพูดกันว่าถูกหมอผีฝ่ายตรงข้ามทำคุณฆ่าแต่พวกเขาก็หารู้ไม่ว่านายชั้นหนวดแย้มตายเพราะแพ้ภัยแก่ตัวเองและแก่รอยเท้าของหลวงพ่อเดิมที่อุดมไปด้วยพลังนักปัดตลอดที่คอยป้องกันชีวิตของนายเกี้ยวอยู่นั่นเองและหมอชั้นตายเพราะความอาฆาตแค้นและผลกรรมที่เขาก่อกรรมฐานชีวิตผู้อื่นมามากต่อมากแล้วนั่นเองเป็นเหตุบทความดังกล่าวมานี้ครับท่านผู้ฟังได้เขียนไว้โดยเตโชทิพย์เมื่อประมาณ20ปีที่ผ่านมาก็ต้องขออนุญาตนำบทความนี้มาเล่าไว้ณที่นี้ด้วยครับเรื่องต่อมานี้ได้ยินมาจากนายเฟื่อคนบ้านก้าวเลี้ยวเรื่องมีอยู่ว่าตะแป๊ะไล่ห่านชื่อจริงแกจะชื่ออะไรนั้นก็ไม่ทราบได้แต่ชาวบ้านมักจะเรียกแกว่าอย่างนั้นจนติดปากตาแปะไล่ห่านแกเป็นเท่าแก่รับซื้อข้าวจากชาวนาในสมัยโน้นเมื่อปีพุทธศักราช2484ราคาข้าวตกเวียนละ30บาทเพราะเป็นระยะสงครามข้าวยากหมากแพงตาแปะไล่ห่านแกจึงหากำไรจากการซื้อข้าวจากชาวนาในราคาถูกแล้วเอามาขายส่งในโรงสีในราคาแพงลำพังซื้อถูกกดราคาก็ยังพอทำเนาอยู่แต่ตะแปะไล่ห่านแกเล่นโกงตาช่างไปด้วยชาวนาสมัยก่อนไม่ใช่ชาวนาสมัยนี้เรื่องจะรู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมของตะแปะไม่ต้องหวังตะแปะไล่ห่านก็โกงตาช่างชาวนาได้กำไรทบซ้ำเข้าไปแถมเวลาตวงหากชาวนาเผลอก็จะถูกโกงเข้าไปอีกเพราะตวงเกินแต่ไม่ได้นับแกประพฤติตนเช่นนี้จนมีฐานะดีขึ้นทันตาเห็นแต่ถ้าว่าความลับไม่มีในโลกลูกจ้างที่แกจ้างไปแบกข้าวขนข้าวกับแกนั้นเกิดขัดใจกับแกขึ้นมาด้วยเรื่องส่วนแบ่งที่ไม่ค่อยจะเป็นธรรมจึงลาออกแล้วเที่ยวไปโพนธนากับชาวบ้านให้รู้ทั่วกันว่าตะแปะไล่ห่านโกงแต่ก็นั่นแหละเสียงนกเสียงกาจะมีคนฟังบ้างก็เป็นส่วนน้อยเพราะชาวนาส่วนใหญ่เชื่อว่าตะแปะแกไม่โกงนายสนเป็นชาวนาที่รวมอยู่ในพวกที่เชื่อว่าตะแปะโกงตาช่างจึงได้แอบตวงข้าวของตนและจดนับเอาไว้อย่างละเอียดเพื่อ
่อตรวจสอบกับของตะแปะไล่หันครั้นเมื่อตะแปะมารับซื้อข้าวก็ตวงมาแล้วคิดเงินให้ก็ปรากฏว่าน้อยกว่าจำนวนที่นายสนแกสำรวจเอาไว้นายสนจึงโวยวายขึ้นและขอสอบตราชั่งแต่มีหรือที่ตะแปะไล่หันแกจะยอมจำนนแกสะแยะยิ้มแล้วก็เอามือกดหัวตาช่างของแกมาข้างหน้าตราช่างเป็นแบบคานใช้ลูกน้ำหนักถ่วงเจ้าตุ่มถ่วงน้ำหนักที่แกเตรียมโกงเอาไว้ก็เลื่อนออกจากที่ตราช่างก็ตรงดังเดิมเมื่อนายสนทดสอบก็เท่ากับน้ำหนักจริงจึงจำใจขายข้าวให้ไปเพราะหมดปัญญาเถียงด้วยว่าที่นายสนได้รับฟังมาจากลูกจ้างเท่าแก่ไล่หาดไม่ได้ร่วงรู้ถึงสายสนกลในการโกงตาช่างของตะแปะอย่างละเอียดและแล้วในที่สุดตะแปะไล่หานก็เจอดีเข้าจนได้โดยกำนันปลิวได้รับทราบพฤติกรรมของตะแปะไล่หานในการโกงตาช่างเมื่อตะแปะไปซื้อข้าวที่บ้านของญาติกำนันก็ได้ไปคุมดูโดยตรวจสอบจำนวนไว้เช่นเดียวกับนายสนครั้นขอช่างทดสอบตะแปะไล่หานก็ใช้วิธีเดิมในการโกงกำนันปลิวหมดปัญญาจึงลากมือตะแปะไล่หานไปยังวัดที่อยู่ใกล้ๆนั้นเพราะได้ข่าวว่าหลวงพ่อเดิมท่านได้รับนิมนต์มานั่งอุปัชฌาย์อุปสมบทนาคหมู่ตะแปะไล่หานมากราบหลวงพ่อเดิมพร้อมกับกำนันปลิวจากนั้นกำนันปลิวก็เล่าเรื่องให้หลวงพ่อฟังพร้อมทั้งเสริมท้ายว่าไอ้ผู้ร้ายปากแข็งโกงหาตัวจับยากหลวงพ่อท่านก็ไม่ว่าอะไรท่านถามตะแปะไล่หานว่าเท่าแก่โกงตาช่างเขาจริงๆหรือเปล่าตาแปะไล่หานยิ้มเห็นฟันเหลืองตอบว่าข้าหลวงพ่ออ้วกบริสุขค้าขายโกงไปโกงมาตาช่างอีก็ทดสอบดูแล้วไม่ได้ผิดน้ำหนักแล้วจะมาหาว่าอ้วกโกงไล่อย่างไรอาหลวงพ่อคิดดูสิครับหลวงพ่อนั่งนิ่งคล้ายใช้ความคิดและเอ่ยปากขึ้นว่าแน่นะเท่าแก่ถ้าไม่เป็นดังปากพูดมอดมวนลงกินข้าวเปลือกหมดนานะเท่าแก่ตะแปะไล่หานได้แต่คิดในใจว่าอีโถมอดที่ไหนจะมากินข้าวเปลือกเป็นมีแต่มอดกินไม้กินข้าวสารสีสัวตารับปากทรงเดชไปก็แล้วกันว่าแล้วก็ตอบสวนไปว่าคักหลวงพ่อว่าบริสุทธิ์หลวงพ่อโบกมือให้กลับออกไปโดยมีกำนันเดินนำหน้าจากนั้นตะแปะไล่หานก็เอาข้าวเปลือกที่ซื้อมาได้มาเข้าฉางเก็บรวมไว้เพื่อขายให้โรงสีอีกทอดหนึ่งฝันหวานว่าไม่นานนี้แล้วกำไรจากการขายข้าวเปลือกที่โกงหยาดเหงื่อแรงงานเข้ามาได้คงจะมากมายจนนับไม่ไหวแต่แล้วตะแปะไล่หานก็ต้องตกใจร้องไอ้ยาเมื่อมีลูกน้องมาบอกว่าข้าวเปลือกที่เก็บในฉางมีแมลงอะไรก็ไม่รู้ตัวเล็กๆดำๆคล้ายกับมอดกินข้าวสารมารุมกินข้าวเปลือกในฉางจนดำมืดไปหมดตะแปะไล่หานเสียวสันหลังวูบหรือว่าคำสาบานของตนจะเป็นจริงรีบตะลีตะเหลือกไปดูก็แทบสิ้นสติเพราะมอดลงกัดกินข้าวเปลือกเป็นการใหญ่เขินปล่อยให้เป็นอย่างนี้คงวอดวายหมดแน่จึงรีบไปเอายาฆ่าแมลงที่ใช้สำหรับทำลายมอดที่มีอยู่มาให้ลูกน้องทำการฆ่ามอดแต่ดูเหมือนว่ามันจะเพิ่มทวีขึ้นเรื่อยๆข่าวเรื่องมอดลงกินข้าวเปลือกของตะแปะไล่หานลือกันให้แซ่ดไปหมดกำนันปลิวได้ยินเข้าก็ทมน้ำลายบอกว่าสมน้ำหน้านี่แหละไปล้อเล่นกับหลวงพ่อดีแล้วให้มันกินให้หมดตัวเพราะมันโกงเข้ามาไม่กี่วันตะแปะไล่หานก็โผล่มาที่บ้านกำนันปลิวขอร้องให้พาไปที่วัดหนองโพกำนันปลิวมันไส้ก็มันไส้สงสารก็สงสารเพราะตัวกำนันปลิวเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ตะแปะไล่หานต้องไปสาบานกับหลวงพ่อเดิมก็เลยพาไปหาหลวงพ่อที่วัดแต่แล้วก็ไม่พบจึงต้องไปที่วัดหนองหลวงเมื่อเข้าไปกราบหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อก็พูดขึ้นว่าไงล่ะเอาเข้าแล้วใช่ไหมกรรมมันให้ผลเร็วนะก็ว่าบริสุทธิ์ไม่ใช่หรือเท่าแกตะแปะไล่หานหน้าซีดนึกในใจว่าไอ้ยายังไม่ทางจะบอกอาหลวงพ่อก็รู้แล้วซีแน่ข่าวนี้เลยปากคอสั่นทำอะไรไม่ถูกหลวงพ่อจึงให้ไปขอขวดจากกรรมการวัดมาให้ท่านบรรจุน้ำมนต์ปลุกเสกให้เรียบร้อยแล้วก็สั่งว่าเอาไปพรมฉางให้ทั่วนะตัวแมลงที่เกิดจากกรรมของเฒ่าแก่ก็จะหมดไป
ข้าวที่ได้มาโดยบริสุทธิ์ก็จะคงเหลืออยู่ส่วนที่เท่าแก่โกงเขามาก็จะถูกทำลายไปนี่เพราะกรรมของเท่าแก่เองไม่มีใครทำให้ตะแปะไล่ห่านควักเงินจากกระเป๋ามอบให้กรรมการวัดหนองหลวงเพื่อช่วยในการก่อสร้างถาวรวัตถุหลวงพ่อมอบเหรียญให้ตะแปะไล่ห่านเหรียญหนึ่งพร้อมทั้งตะกรุดโทนให้อีกดอกสั่งกำชับว่าตะกรุดให้ติดตัวไว้เพราะกรรมที่เท่าแก่โกงชาวบ้านเขายังไม่หมดตะกรุดจะช่วยให้หนักเป็นเบาตะแปะไล่ห่านกลับมาที่ฉางเอาน้ำมนต์ไปพรมจนทั่ว2วันต่อมามอดตัวดำๆก็อันตรธานหายไปหลังจากทำลายข้าวเปลือกไปจำนวนหนึ่งซึ่งเป็นจำนวนที่โกงเข้ามานั่นเองและแล้วตะแปะไล่ห่านก็ได้ถูกปล้นที่ส้มเสียวในระหว่างที่ซื้อข้าวพวกโจรยิงไม่ออกจึงช่วยกันทุบตะแปะไล่ห่านจนน่วมแต่ไม่ถึงตายทำให้คนร้ายเข้าใจว่าตะแปะไล่ห่านตายแต่จริงๆแล้วแกไม่ตายแต่ก็ต้องหูตึงไปข้างหนึ่งเพราะถูกตีทับดอกไม้อย่างหนักตั้งแต่นั้นมาเท่าแก่ไล่ห่านก็หันหน้าเข้าหาความสุจริตรับซื้อข้าวเปลือกด้วยความซื่อตรงจนสิ้นชีวิตไปลูกหลานของแกก็ได้ดำเนินอาชีพสืบมาครับท่านผู้ฟังหลวงพ่อเดิมนั้นท่านถือกำเนิดในปีพุทธศักราช2403ตรงกับวันพุธแรม11ค่ำเดือน3ปีวอกเมื่อท่านถือกำเนิดมาเป็นลูกชายคนแรกของตระกูลย่อมเป็นที่ยินดีปรีดาของโยมบิดามารดาเป็นยิ่งจึงขนานนามท่านว่าเดิมสำหรับนามของท่านนี้มีในสันนิษฐานได้สองทางซึ่งจะยกมากล่าวได้คือประการแรกด้วยท่านเป็นบุตรชายคนหัวปีของโยมบิดามารดาสมใจดังที่ตั้งไว้จึงมีจิตนิยมยกย่องว่าเป็นประเดิมแต่ครั้นจะตั้งว่าประเดิมก็จะยาวไปจึงตั้งเสียว่าเดิมซึ่งชาวบ้านจะเชื่อประการนี้มากที่สุดส่วนประการที่สองมีเรื่องเล่ากันว่าท่านเคยเกิดมาแล้วครั้งหนึ่งเป็นบุตรชายของโยมบิดามารดาหากแต่เสียชีวิตลงตั้งแต่ยังเด็กโยมบิดามารดาเสียใจมากก่อนจะนำไปฝังได้นำเอามีดมากรีดที่ฝ่าเท้าไว้เป็นตำหนิเพื่อว่าถ้ากลับมาเกิดอีกจะได้จำได้ซึ่งเมื่อเกิดมาก็มีรอยอย่างนี้จริงๆสำหรับประการหลังนี้ขัดกับข้อเท็จจริงเพราะบิดามารดานั้นย่อมรักบุตรและธิดามากแม้เมื่อมีชีวิตอยู่หรือเสียชีวิตไปแล้วดังนั้นการจะเอามีดคมๆมากรีดมาเฉือนเท้าของบุตรธิดานั้นย่อมเป็นไปได้ยากและคำเล่าลืออันนี้คงจะเป็นเพราะรอยเท้าของหลวงพ่อที่มีความศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นได้หลวงพ่อเดิมท่านมีพี่น้องร่วมท้องด้วยกันทั้งหมด6คนดังลำดับได้คือ 1. หลวงพ่อเดิมพุทธสโร 2. นางทองคำคงหาร 3. นางภูทองหมุน 4. นายด้วนผู้มณี 5. นางพันจันเจริญ 6. นางเปลืองหมื่นนราเดชจันครั้นเมื่อท่านอายุครบบวชแล้วโยมบิดามารดาได้สอบถามความสมัครใจของหลวงพ่อในการจะอุปสมบทท่านก็ไม่ขัดข้องโยมบิดามารดาจึงได้จัดเตรียมอัฐบริขารการอุปสมบทเข้าเป็นพระภิกษุในพระบวรพุทธศาสนาท่านได้เข้าอุปสมบทเป็นพระภิกษุณพัทธสีมาวัดเขาแก้วตำบลพยุหะอำเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์เมื่อวันอาทิตย์แรม13ค่ำเดือน11ปีมะโรงซึ่งตรงกับวันที่31ตุลาคมปีพุทธศักราช2423โดยมีหลวงพ่อแก้ววัดอินทรารามเป็นพระอุปัชฌาย์หลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองและหลวงพ่อเทศวัดสะทะเลเป็นพระคู่สวดได้รับนามฉายาว่าพุทธสโรซึ่งแปลว่าผู้ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าครั้นเมื่ออุปสมบทแล้วท่านได้เดินทางกลับมาจำพรรษาอยู่ที่วัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์เพื่อศึกษาเล่าเรียนตามทางที่พระนวกะจะพึงได้รับหลวงพ่อเดิมท่านเป็นพระภิกษุที่มีรูปร่างสูงใหญ่ผิวค่อนข้างขาวศีรษะของท่านยาวและเป็นสง่าไม่ว่าท่านจะนั่งยืนเดินดูแล้วน่าเลื่อมใสเจรจาพาทีมีแต่คำหวานหูไม่แช่งด่าใครเมตตาปราณีแววตาของท่านฉายแววสันติและเปี่ยมด้วยความกรุณาต่อสัตว์ผู้ยากทุกตัวตน
ลักษณะพิเศษของท่านคือนั่งยืดตัวลำตัวตรงไม่คอนเอียงไปด้านใดหรือหลังคอมยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นนิดซึ่งไม่เคยเห็นท่านหน้าบึ้งเลยแม้ว่าจะมีอารมณ์โกรธต่อมาครั้นเมื่อถึงวันที่22พฤษภาคมปีพุทธศักราช2494ตรงกับวันอังคารแรม2ค่ำเดือน6อาการของหลวงพ่อเดิมทรุดหนักลงตั้งแต่เช้าลูกศิษย์ลูกหาและญาติโยมได้เฝ้าพยาบาลท่านอยู่อย่างใกล้ชิดมีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นคือวันนั้นช้างของหลวงพ่อที่ทำงานอยู่ในป่าได้ดื้อรั้นไม่ยอมทำงานทั้งที่ควานช้างก็บังคับอย่างเต็มความสามารถเพื่อที่จะให้มันทำงานแต่มันกลับหันหลังมุ่งหน้าเดินจะมาที่วัดหนองโพควานช้างซึ่งทราบอาการของหลวงพ่อดีก็ปรึกษากันแล้วก็เลิกงานช้างทั้งหลายก็พากันเดินดุ่มๆ มาที่วัดหนองโพอย่างรีบร้อนมาถึงวัดก็ตอนที่หลวงพ่ออาพาธหนักหมดทางเยียวยารักษาแล้วมันหงอยเหงาอย่างเห็นได้ชัดไม่ยอมกินหญ้ากินอะไรทั้งนั้นคงวนเวียนอยู่ใกล้ๆกับกุฏิที่หลวงพ่อนอนป่วยอยู่ไม่ได้ส่งเสียงร้องให้ได้ยินถึงหลวงพ่อเหมือนมันจะรู้ว่าวาระมรณภาพของหลวงพ่อว่าหลวงพ่อผู้ชุบเลี้ยงมันมาดุจปิดานั้นกำลังจะจากมันไปอย่างไม่มีวันกลับมาอีกในเวลาอันใกล้นี้ในวันนั้นหลวงพ่อมีอาการเพียหนักแต่สติของหลวงพ่อยังดีอยู่คงหลับตานอนอยู่กับที่พร้อมกับเจริญภาวนาเป็นลำดับสลับกับการลืมตาถามเวลาว่าเป็นเวลาเท่าใดแล้วเป็นระยะไปไม่แสดงอาการกระสับกระส่ายให้เห็นเลยคงมีแต่ความอดทนอย่างเยี่ยมยอดสมกับเป็นนักปฏิบัติธรรมชั้นเยี่ยมเมื่อเวลาประมาณ17นาฬิกาหลวงพ่อลืมตาแล้วถามเวลาเป็นครั้งสุดท้ายคราวนี้หลวงพ่อถามว่าน้ำในสระทั้งสองลูกมีระดับเป็นอย่างไรพอกินกันไหมเพราะหลวงพ่อไม่ได้ออกไปตรวจดูจึงเป็นห่วงด้วยน้ำในสระนั้นคือเส้นโลหิตใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชีวิตของชาวบ้านหนองโพด้วยเป็นที่ดอนกันดานน้ำหลวงพ่อพยายามขยายสระให้กว้างขึ้นเป็นลำดับเพื่อให้กักเก็บน้ำผู้ดูแลท่านจึงตอบว่าแห้งขอดลงไปแล้วเพราะฝนไม่ตกมาเป็นระยะนานแล้งมากถ้าฝนไม่ตกลงมาในระยะเวลา2วันนี้น่ากลัวจะอดน้ำกันแน่เมื่อหลวงพ่อได้ยินดังนั้นก็ไม่ได้กล่าวว่าอะไรสองมือของท่านประคองขึ้นไว้บนหน้าอกของท่านในตาของท่านหลับสนิทมองเห็นทรวงอกของท่านสะท้อนขึ้นเป็นแผ่วๆในลักษณะการเข้าสมาธิเป็นลำดับทันใดนั้นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเป็นที่เล่าสืบกันมาจนถึงทุกวันนี้กล่าวคือฟ้าที่สว่างไม่มีเขาแห่งเมฆฝนเลยแม้แต่น้อยกลับมืดครึ้มลงเป็นลำดับด้วยเมฆฝนที่ตั้งเขาพร้อมกับสายลมกระโชกแรงขึ้นแล้วฝนก็พร่างพรมลงมาจากฟากฟ้าดุจเทพมนฝนตกหนักมากตกอย่างไม่ลืมหูลืมตาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในระยะเวลาอันสั้นไม่มีใครคิดเหนือความคาดหมายว่าฟ้าที่สว่างไม่มีวี่แววฝนนั้นจะมีเมฆฝนและฝนตกลงมาก่อนเลยฝนตกลงมาจนกระทั่งน้ำไหลลงไปในสระได้ครึ่งสระทั้งสองลูกเป็นระยะเวลาประมาณ30นาทีฝนจึงเริ่มขอดเม็ดลงพร้อมกันนั้นลมหายใจของหลวงพ่อก็ขาดหายไปพร้อมกับสายฝนเป็นอัศจรรย์อันเป็นสิ่งที่แสดงว่าหลวงพ่อได้บันดาลให้ฝนตกลงมาเพื่อต่อชีวิตชาวหนองโพไม่ให้อดน้ำโดยอาศัยบารมีศีลอันบริสุทธิ์ของท่านและอำนาจฌานสมาธิอันสูงส่งของหลวงพ่อเป็นอภินิหารครั้งสุดท้ายที่หลวงพ่อแสดงให้เห็นประจักษ์ชัดถึงบารมีของท่านด้วยเมตตาบารมีที่ท่านมีต่อสัตว์ผู้ยากคือชาวหนองโพที่จะอดน้ำกันเดือดร้อนนี่แหละเมตตาธรรมของท่านแม้ชีวิตท่านจวนจะดับสูญแล้วยังอุตส่าห์เป็นห่วงเป็นใยในผู้ที่อาศัยบารมีท่านร่มโพใหญ่ในวัดหนองโพล่มลงแล้วร่มโพที่เคยให้ร่มเงากับศิษยานุศิษย์ได้ถูกพายุแห่งกาลเวลาพัดกระโชกจนถึงการล่มสลายเป็นที่น่าเสียดายเมื่อผู้ใกล้ชิดจับชีพจรดูจนแน่ใจว่าหลวงพ่อมรณภาพแล้วจึงแจ้งข่าวกับผู้อยู่ข้างนอกและต่อกันออกไปจนถึงในหมู่บ้านวงปี่พาดประจำวัดประโคมขึ้นพร้อมกันช้างของหลวงพ่อส่งเสียงร้องกันสนั่นราวแผ่นดินจะถล่มทลาย
น้ำตาไหลพรากกันทุกตัวต่างเดินมาเอางวงจับหน้ากุฏิของหลวงพ่อเหนี่ยวไว้ร้องระรัวอาลัยในมรณกรรมของหลวงพ่อที่เคยดูแลมันตั้งแต่น้อยคุ้มใหญ่ขณะนั้นชาวบ้านกำลังง่วนอยู่กับงานในหมู่บ้านและระแวกใกล้เคียงจู่ๆก็ได้ยินเสียงกลองดังรัวขึ้นและมีเสียงบอกกันต่อๆไปว่าหลวงพ่อมรณภาพไปแล้วเท่านั้นเองทุกคนทิ้งงานทุกอย่างเหมือนนัดกันไว้พากันรีบมาที่วัดหนองโพเพื่อแสดงความอาลัยในการมรณภาพของหลวงพ่อที่เป็นหญิงก็ร้องไห้โฮอย่างไม่อายใครที่เป็นชายใจแข็งก็ได้แต่ตาแดงๆแต่ในส่วนลึกของหัวใจอาลัยหลวงพ่อยิ่งนักทางคณะกรรมการวัดได้จัดศพหลวงพ่อไว้ในกุฏิเพื่อจะจัดพิธีอาบน้ำศพในวันรุ่งขึ้นชาวบ้านก็ได้แต่เข้าไปกราบศพของหลวงพ่อคณะกรรมการได้จัดกุฏิของหลวงพ่อให้เข้ารูปพร้อมทั้งค้นดูสิ่งของต่างๆของหลวงพ่อว่ามีอะไรเป็นของมีค่าที่จะเก็บรักษาไว้เป็นสมบัติของวัดต่อไปจากการค้นตรวจสอบทั่วทุกตารางนิ้วก็ไม่ปรากฏว่ามีของมีค่าหรือเงินทองอยู่แม้แต่สลึงในย่ามของหลวงพ่อก็ไม่มีมีอยู่สิ่งเดียวที่นายธนิตอยู่โพอดีตอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่ามีค่าที่สุดของหลวงพ่อก็คือคัมภีร์ใบลานเก่าๆเล่มเล็กๆที่หลวงพ่อใช้อ่านสอนตัวเองอยู่จนตลอดชีวิตจากการนี้เองทำให้ทุกคนประจักษ์แจ้งในความจริงว่าหลวงพ่อเป็นพระแท้เป็นพระที่เป็นผู้ให้ไม่สะสมไม่ติดในลาภสักการะและโลกธรรม8เป็นพระพุทธบุตรที่ซื่อตรงต่อคำสั่งสอนแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาและดำเนินตามทางมรรคผลนิพพานที่องค์พระบรมครูวางไว้ทุกประการวันรุ่งขึ้นคณะกรรมการวัดได้จัดพิธีอาบน้ำศพหลวงพ่อเดิมขึ้นเมื่อเริ่มพิธีผู้คนหลั่งไหลมาจากทุกทั่วสารทิศมีทั้งผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์นายเกษมบุญศรีตลอดจนพ่อค้าคหบดีชาวกรุงเทพมหานครและชาวบ้านใกล้เคียงเมื่อรดน้ำศพแล้วต่างพากันแย่งชิงฉีกจีวรที่คลุมศพหลวงพ่ออยู่คณะกรรมการวัดสุดจะโต้แย้งเพราะผู้คนมากมายก็ได้แต่ขอเปลี่ยนจีวรหลวงพ่อใหม่กี่ชุดกี่ชุดก็ไม่พอเพราะคนรุมฉีกทิ้งกันเพื่อจะเอาไปเป็นที่ระลึกจนในที่สุดเห็นว่าจีวรจะไม่พอครององค์หลวงพ่อจึงได้ประกาศห้ามฉีกจึงสามารถรักษาจีวรให้ครองติดศพหลวงพ่อได้แสดงให้เห็นถึงความศรัทธาที่ประชาชนมีต่อหลวงพ่อแม้ยามที่มรณภาพไปแล้วในตอนรดน้ำศพหลวงพ่อเดิมนั้นพวกหนุ่มๆและคนแก่ที่นับถือท่านได้พากันไปอยู่ใต้ถุนศาลาอาบน้ำศพหลวงพ่อพร้อมทั้งเอาขันเอาแก้วหรือบางคนก็แงหน้ารองน้ำอาบศพหลวงพ่อต่างน้ำมนต์กลืนกินเข้าไปอย่างไม่รังเกียจด้วยความศรัทธาสูงสุดข้างบนก็ฉีกทิ้งจีวรหลวงพ่อให้ชุลมุนข้างล่างก็รองน้ำศพให้วุ่นไปหมดลานวัดคนเดินกันเกลื่อนแทบจะหลีกกันไม่พ้นเหมือนหลวงพ่อจะแสดงปาฏิหาริย์คนที่กินน้ำอาบศพหลวงพ่อกลุ่มหนึ่งเมื่อเดินออกมานอกวัดก็เจอเข้ากับอริกลุ่มหนึ่งพอดีได้เข้าตะลุมบอลกันเป็นพักใหญ่กลุ่มที่กินน้ำอาบศพของหลวงพ่อไปไม่เป็นอะไรเลยเป็นแต่หัวร้างข้างโนบวมปูดส่วนอริหัวร้างข้างแตกกันเป็นระนาวพอข่าวแพร่ไปคนก็ไปกินน้ำอาบศพของหลวงพ่อกันอีกท่านผู้ฟังก็ลองวาดภาพดูแล้วกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนี่แหละครับบารมีของหลวงพ่อหลังจากรดน้ำศพก็ได้มีการตั้งศพสวดอภิธรรมมีเจ้าภาพจองกันยาวเหยียดจนครบ100วันในวันที่10กันยายนปีพุทธศักราช2494และก็ได้เก็บศพของหลวงพ่อไว้เพื่อรอพิธีพระราชทานเพลิงศพในตอนนี้ได้มีผู้ศรัทธาในหลวงพ่อต้องการได้อัฐิของท่านได้พยายามรอบเข้าไปเพื่อที่จะดึงอัฐิก่อนที่ยังไม่ได้พระราชทานเพลิงศพด้วยความเลื่อมใสถือเป็นเครื่องรางของขลังคณะกรรมการวัดรู้เข้าก็ต้องจัดเวรยามดูแลเพราะไม่เช่นนั้นกว่าจะพระราชทานเพลิงศพแล้วสรีระของหลวงพ่อคงไม่เหลืออยู่แน่เป็นที่น่าเศร้าสลดใจของผู้ที่ได้รับข่าวจึงได้ป้องกันไว้ก่อนจะสายไปครั้นจะห้ามเสียเลยก็จะเป็นการทำลายน้ำใจผู้ศรัทธาจึงหาทางอื่นที่นุ่มนวลคือเฝ้าระวังกันเอา
ในวันพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อเดิมมีมหรสพทุกชนิดที่ลูกศิษย์ลูกหาพากันมาแสดงเพื่อเป็นการไว้อาลัยหลวงพ่อเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อไฟพระราชทานมาถึงแล้วประธานในพิธีได้จุดไฟพระราชทานต่อจากนั้นก็เป็นขบวนของชาวบ้านร้านตลาดตั้งแต่บ่ายยันค่ำคนไม่ลดน้อยลงไปเลยใส่ไฟแล้วก็ไม่ไปไหนคงซุ่มอยู่แถวนั้นเมื่อไฟพระราชทานได้เผาสรีระของหลวงพ่อมอดไหม้ไปแล้วท่ามกลางฝนที่โปรยปลายลงมาเป็นละอองเบาๆก่อความเย็นให้แก่ผู้คนที่เบียดเสียดยัดเยียดกันคณะกรรมการวัดได้ขึ้นไปเก็บอัฐิและเท่าอังคารส่วนหนึ่งเพื่อนำไปบรรจุในเจดีย์เพื่อให้เป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านหนองโพและผู้ได้มาเยี่ยมเยียนในภายหลังเมื่อคณะกรรมการวัดเก็บอัฐิแล้วไฟยังไม่ทันจะหายร้อนบรรดาชาวบ้านและผู้เคารพนับถือต่างก็เฮโร่กันขึ้นไปบนเมนเบียดเสียดกันยัดเยียดเหยียบกันล้มคว่ำขมำหงายเพื่อแย่งชิงอัฐิของหลวงพ่อเดิมเพื่อนำไปสักการะบูชาที่แข็งแรงไปถึงก่อนก็ได้อัฐิไปที่มาที่หลังหรือเข้าไม่ถึงก็ได้เท่าอังคารตามแต่จะเก็บได้หลังจากคลื่นฝูงชนซาลงไปแล้วปรากฏว่าไม่มีอัฐิหรือเท่าอังคารของหลวงพ่อติดเมนอยู่เลยแม้แต่น้อยเป็นที่น่าอัศจรรย์ว่าทั้งที่ไฟบนเมนยังร้อนอยู่แต่คนที่แย่งชิงกันนั้นไม่มีใครมือพองเพราะความร้อนของเมนแม้แต่น้อยเลยและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของหลวงพ่อเดิมพุทธสโรที่ผมหยิบมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในวันนี้ครับหากคุณผู้ฟังท่านใดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องของพวกเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่เวลาผมลงคลิปใหม่จะได้แจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์ของคุณผู้ฟังนั่นเองครับนัตถิปัญญาสัมมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ